ไอการคัดเนี่ยถ้าสมมติว่ามึงต้องคิดตลอดมึงต้องมีอิฟคอร์ในหัวว่าถ้ามึงเข้าไปในห้องนั้นในห้องภายในห้องมันเป็นแค่แปลนในการเดินเป็นทางเดินในห้องไม่ใช่มึงต้องทำแบบนี้เท่านั้นเลยไม่ที่กูบอกก็คือผิดคือตายเท่านั้นเองเราก็จะมองเห็นเอ๊ะปึ๊บฝั่งนี้แต่ถ้าเป็นกัดเราก็จะไม่รู้ย่อตัวนิดนึงให้เงียบที่สุดเออปลายเท้าค่อยจิกไปเท้าต่อเท้าถ้ามันคนเราชอบลืมเอาใหม่ที่มึงเล่นตอนไหนเจอแล้วก็จริงๆคือถ้าเจอต้องออกแต่ถ้าเจอแล้วที่จะถึงกันตอนนั้นอ่ะไม่ต้องออกก็หาต่อเก็ทมั้ยเนี่ยอ้าวเราไม่ทางเข้าห้องหรือทุกครั้งที่เดินผ่านสี่ฝั่งปึ๊บปึ๊บอ่ะอันนี้คือไม่มีระเบิดอยากให้น้องๆอ่ะฝึกการวิเคราะห์ภารกิจที่ดีว่าอะไรเป็นกิจหลักอะไรมีกิจแฝงอะไรเป็นกิจสำคัญยิ่งที่มึงต้องเอาเร็วแล้วก็เอาคนกลับมาให้ไวให้มากที่สุดแค่นั้นเองยิ่งที่ต้องทำเน้นความสามัคคีเน้นความเป็นตัวเราเป็นพวกเดียวกันให้มากโอโหก้าเนี่ยทีที่พวกมึงเรียนมาตั้งกี่ปีเป็นกี่ปีนะการอ่านดูวิเทศการวิเคราะห์ภารกิจการทำภารกิจกิจหลักกิจแฝงนะรวมเป็นกิจแฝงใหม่นะไม่มีใครตั้งใจสงสัยเลย